รุ่นต่อไปที่เราจะมาเข้าสู่การแข่งขันครับเรียกว่ารุ่น F6 นะครับคุณผู้ชมเป็นเรโทรคาร์นะครับผมใช่เรโทรคาร์นะครับไวท์คัพ F6 ไวท์คัพ F6 นะครับเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากไวท์นี่ก็คือเราจะตั้งแบบพูดชื่อผู้สนับสนุนเนาะครับผมผู้สนับสนุนใจดีของเราครับต้องขอขอบคุณครับขอขอบคุณครับผมเป็นยางโตโยต้าครับฟาอิซอีซูซูทะยานต่อให้โลกตามครับครับไวซ์ออโตโมทีฟลิควิดพอรักรถจึงไวซ์ใจครับครับผม PTT ลูบิแคนครับเบรกเน็กสเตอร์ครับอากานะคาร์บอนวิสาร์ดและกิฟบายต่อสยามครับนี่ฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับและนี่ฮะในจอฮะแว็กซี่คันนี้ไม่ใช่ใครครับอัมพลผมช่วยครับหรือพี่ตีดูบักนะฮะที่น้องๆหลายๆคนรู้จักนะครับเป็นนักแข่งอารมณ์ดีครับหัวเลาะไปตลอดทางนะฮะลื่นปรื้ดลื่นปรื้ดเขาเรียกว่าและนี่ก็อีกหนึ่งคันครับเจ้าโลโบคอปโอ้โหตำรวจครับพี่กิตลาดพร้าวนะครับวันนี้จะมาไล่จับเดอะฟาสกับเบเนตองหรือเปล่านั่นแหละเขาแก๊งเดียวกันนะครับนี่ฮะและนี่ครับหมายเลข42ครับพี่กวินแน่นอนนะครับปฏิทานประเสริฐนะครับพี่กวินบินได้ที่เราชอบแซวแกนะกับรถสีใหม่ปกติก็จะเป็นสีขาวนะแกก็มีใจที่ชื่นชอบโฟกนะครับครับผมเนี่ยเขาเรียกว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับก็มาขับเล่นได้นะครับดีครับเบเนตองครับคันนี้ครับ2คู่หูครับเขาเรียกว่าแบดบอยเขาจะมีชื่อฉายาว่าแบดบอยนะครับนี่ฮะมีโอ้โหไปยืนส่งด้วยนะครับสาวสวยจากเบเนตองนะฮะมาดูแลเองนะครับน้องงามงอนนะฮะนอนทั้งวันนะฮะ โอ้โหแซวยันลูกยันหลานโอ้โหอูชิดิเบเกอร์มอร์นิ่งวูสนี่ครับนี่แหละครับอูชยูนิเวิร์สชิมพัทยานะครับนี่ฮะแล้วก็มีพี่แจ็คแรมวาด้วยสวัสดีแจ็คนะครับแจ็คอยู่แก๊งperfect ten perfect ครับผม perfect ten perfect ten 100 racing team นะพันperfect พันพี่เขาชื่อพี่พันเลสซิ่งพี่พันเป็นคนทำเครื่องอ๋อก็เรียกว่าพันเลสซิ่งเห็นพี่มิตรเขาบอกผมไงเพอร์เฟกต์พันนะนี่ครับสาวสวยจากโอ้โหนะฮะสปีดอัพนะจ๊ะครับผมนี่พี่ติดตาม TikTok เราอยู่นะเนี่ยเออพี่ดูอยู่พี่ส่องตลอดอ่ะเออแต่ระวังพวกตากล้องให้ดีนะครับนักแข่งอารมณ์ดีคันแรกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใครนะฮะเซฟาหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเออสบายดีไหมอ่ะจาก US Motor สบายดีไหมทั้งวันอ่ะโอ้ร้อนกับร้อนเมื่อเช้าจะพวกถ่ายผมถ่ายรูปให้อยู่ครับผมพวกจะวิ่งมาชนผมแล้วลงมาบอก I kidding จะล้อเล่น just kidding นะอ่ะ13คันนะครับที่ดูมาแล้วครับคันนี้ฮะโหดร้ายทีเดียวครับหมายเลข99ฮะไม่ใช่ใครฮะพี่วิชรพงษ์ใช่ไหมวัชิรพงษ์ศักดิ์นะครับอันนี้ก็แก๊งเดียวกับบังล้อห่อได้ AE 86เหรอนี่ครับ AE 86กลัวไม่รู้กลัวเราไม่รู้โอ้เรียกว่า AE 86เนี่ยตอนนี้ก็ไปไกลแล้วครับผมครับไปไหนฮะราคาเนี่ยแหละครับโอ้นึกว่าไปเชียงใหม่ฮะไกลพอไหมฮะสวัสดีบังขันเลสซิ่งบังขันไลติ้งเป็นไงฮะร้านสวัสดีครับพี่ร้านโอเคแล้วนะโหคิดดีว่าขายดีขนาดไหนอ่ะรถพุ่งแม่งเข้าร้านเลยโอ้โหจริงป่ะเนี่ยพี่จริงรถจอดอยู่ดีๆครับพุ่งเข้าร้านไปเลยฮะโอ้โหทำไมคุณไม่จอดหน้าร้านลงมาซื้อฮะพวกขับรถเหยียบพุ่งชนร้านเข้าไปเลยเนี่ยร้านขายดีจัดเนี่ยเนี่ยพอเราพอเซลล์ดีก็อย่างเงี้ยแหละเอ้าคุณน้ำบอกกระบะแข่งกี่โมงรุ่นต่อไปเลยครับคุณน้ำครับผมดูยาวๆฮะเชียร์ใครก็อยู่กันยาวๆอยู่เป็นเพื่อนกันดีฮะนะฮะเที่ยงแล้วกินข้าวไว้ยังฮะนี่กี่โมงแล้วเนี่ย11โมงแล้วนะเอากับตักกุ้งตักข้าวมาหุงข้าวมามานั่งกินกันนี่นี่พี่สนุกไกชนะบอกเชียร์เต่าแว็กซี่พี่ตีตาแก่งาคินักรักแห่งลุ่มน้ำปอบเปี๊ยสดเฮ้ยโอ้โหตานุกี้อ่ะตาสนุกี้คุณพิมพ์ยาวขนาดนี้นี่คุณว่างใช่ไหมแฮปเปิลเดย์ย้อนหลังนะเขาเพิ่งผ่านวันเกิดไปนะครับสวัสดีพี่แรมสุดหล่อด้วยมาละพี่แรมสุดหล่อของผมกำนันแรมอ่ะมาคันแรกมาสติงกิจลำดับที่1หมายเลข2ครับสเตฟานเบอร์เกอร์ฮัลโหลสเตฟานกู๊ดลักสบายดีไหมครับสบายดี วันๆคุยกันแค่นี้ฮะไม่คุยอะไรกันฮะไม่ร้อนนะครับผมไม่ร้อนร้อนแต่อดทนนะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคันที่คันนี้ครับกิจที่2นี่ไม่ได้ออกมาครับผมคิดพลัมคิดพลัมนะครับส่วนนี้ครับนี่แหละฮะตัดลำดับที่3หมายเลข13ครับอัครวัฒน์ภัทรสิริครับเจ้าคิวครับคิวเบนในตองหรือคิววันพอยนะครับสู้ๆนะครับจากคู่หูขวางนรกครับแบดบอยส่งเข้าประกวดครับสตาร์ทลำดับที่4หมายเลข6ครับสตีเวนฟิสซิมอนครับผมเอ้สตีเฟนสวัสดีครับนี่ครับก็แข่งมาทุกปีเลยครับผมกับ BMW E30 ครับผมชื่อเขาถูกแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเขาหาว่าเราเรียกผิดอีกก็เขาพิมพ์มาอย่างนั้นนี่โชจุงโชจุงหมายเลข52ครับเอกพันธ์โมสันเทียครับสู้ๆครับเอกพันธ์โมสันเทียตั้มสู้ๆนี่กองเชียร์ก็มากันแล้วครับเอกพันธ์โมสันเทียเนี่ยครับเด็กปักน้ำใช่ป่ะแล้วนี่ครับคิดเข้ามาแล้วคิดไปไหนมาเนี่ยตื่นสายไงต่อไปครับหมายเลข99หมายเลข99ครับวชิรพงษ์ศักดิ์วิริยานนท์ครับสู้ๆครับพี่สู้ๆนะครับนะครับสู้ครับ Absolute Event นะครับพี่จาก AE86 เนาะครับผมนี่ครับหมายเลข70ครับคันนี้ไม่ได้แล้วครับธนกิจรีดอุไรครับไมตอน X ส่งเข้าประกวดครับพี่กิจลาดพร้าวและทีมงานไมตอน X ครับเรียกว่าลูกสูบมาตรฐานต้องไมตอน X ครับโอ้โหพี่ผมหวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยแหละครับโพลิสกิจลาดพร้าวคือตอนนี้พี่กิจเนี่ยอยู่นี่นะตอนนี้ลูกชายนะครับพี่ก็ไปโกคาร์แล้วนะโอ้โหแน่นอนซื้อรถมาแล้วนะนี่ครับพี่ชายของเขาครับหมายเลข53ครับเศรษฐวิทย์คุณารัตนอังกูลครับพี่บอยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งในแกล้งไมตอน X เหมือนกันครับคือ3คันนี้เขาจะเป็นคู่หูกันนะครับครับผมเขาเป็นทีมดีมทีมเขาเรียกดีมทีมวันพอยต์ไมตอน X นะฮะนี่3คันหมายเลข98ครับเมืองเพียวสุดจิตตระกูลครับผมสู้ๆครับเมืองเพียวนี่ครับต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนิสสันใช่ไหมฮะครับผม180ป่ะใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแปลงหน้าแปลงท้ายอะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะหมายเลข42ครับครับกวินปฏิพานประเสริฐครับสู้ๆพี่กวินบินได้จำผมได้ใช่ไหมผมไปสัมภาษณ์พี่แล้วผมชอบแซวพี่ว่าพี่กวินบินได้ ผมจำไม่ลืมเลยนะได้นี่ครับคิดพาลัมฮะไปไหนมาคิดโอ้ตะคิดพาลัมกินสตาร์ทลำดับที่2หมายเลข23จากสปีดอัพโอ้โหสีสวยมากนะโอเคคิดแรปมาสวยครับพี่คิดทั้งหมดกี่คันทั้งหมด13คันครับผมแล้วหมดยังหมดแล้วหมดแล้วที่เหลือน่าจะเป็นพิสตาร์ทละแข่งขันทั้งหมด10รอบ10รอบเหรอ10รอบครับพี่ไว้ครับ F6 10รอบสาวสวยครับจาก Speed Up ครับถือป้ายครับเป็นไงฮะพอเลนที่2เริ่มเริ่มเมื่อยนิดนึงแล้วฮะขอบคุณนะคะเป็นสีสันมากเลยค่ะถ้าน้องจะมีสีสันมากกว่านี้น้องต้องขึ้นมาข้างบนเลยนะข้างล่างมันอยู่เลยครับมันร้อนอยู่พี่ในข้างๆมั้ยข้างๆเย็นว่างเนี่ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยถนัดนักรู้มือครับผมรู้มือกันไปคนนอกรู้ใจคนในรู้มือเฮ้ยพี่ตีไปไหนอ่ะอัมพลผมช่วยผมไปไหนอ่ะอ้าวนั่นสิครับอ้าวแล้วเมื่อกี้วิ่งลงไปแล้วอ่ะเออยังไงเกิดอะไรขึ้นครับกับอัมพลผมช่วยจริงๆต้องมีพี่ตีเนาะใช่ครับผมนะแล้วพี่ตีไปไหนพี่ตีสตาร์ทลำดับที่4ใช่มั้ย5เลยนะครับผมเออพี่ตีกิจสตาร์ทลำดับที่5พี่ตีหายไปไหนเอาแล้วครับทุกคนครับช่วยตามหาพี่ตีนิดนึงฮะใครรู้ก็เรียกเข้ามาหน่อยฮะเออเมื่อกี้วิ่งลงไปอ่ะหายไปเลยโอเคครับพี่แรมครับผมตามพี่ตีให้ฮะพี่แรมกำนันแรมสุดหล่อบางรักพัฒนานะฮะเมื่อไหร่จะกลับมาฮะทีมเนี้ยฮะนะหายทั้งทีมเลยฮะนะบัมเบิ้ลเรซซิ่งทีมเนี่ยใช่สิลืมผมแล้วเนี่ยไม่รักกันแล้วเนี่ย Formation Lab ครับคุณผู้ชมครับ Formation Lab โอ้โหเนี่ยครับกองเชียร์พิมพ์เข้ามาแชร์ไปกลุ่มคนตาบอดแล้วครับเอาเลยครับเอาเต็มที่พี่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสุขที่จะทำอะไรทำเลยครับรายการเราตอบสนองอย่างนั้นฮะใช่ครับรายการดีๆแบบนี้นะครับต้องเลสซิ่งคาร์ไทยแลนด์เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยได้ข่าวปีเป็นปีที่17ครับผมเฮ้ยย่างสู่ปี17 17ครับคุณพระบาอีท5ขวบอ่ะผมนี่เพิ่งเท่าไหร่เองอ่ะเอาเท่ากับย้อนไปไม่กี่ปีเองอ่ะไม่กี่ปีนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็น FC แล้วก็ติดตามรายการแข่งของ Racing Car Thailand มาทุกๆปีครับผมมีห่างหายไปบ้างแล้วก็มีวนกลับมาบ้างนะครับเพราะว่า
ทุกอย่างล้วนเติบโตนะตามกาลเวลาแล้วก็สำหรับน้องๆหน้าใหม่ก็สามารถที่จะมาสมัครได้ได้ข่าวว่าสนามนี้มี RCT Academy ใช่ครับผมนะครับก็มีให้น้องๆหน้าใหม่ครับเรียกว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกีฬายานยนต์เรียกว่าเปิดประสบการณ์ด้วยครับผมใช่ๆนะครับตอนแรกก็ไปเปิดประสบเพชรบุรีแล้วไม่ได้ครับผมเพราะมันไม่ลงตัวเลยต้องไปเปิดประสบการณ์จันทบุรีโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอ้เธอหวานเจี๊ยบแต่จริงครับสนามพีระนี่เป็นเหมือนสนามครูนะครับผมแน่นอนครับสนามพีระซื้อกิจพัทยาแห่งนี้ครับเรียกว่าเป็นตำนานของหลายๆคนนะครับเรียกว่าก่อตั้งโดยโอ้โหเรียกว่ายาวนานนะครับมี30กว่าปีแล้วนะครับและฝั่งนู้นก็มีโกคาร์ทด้วยนะมีโกคาร์ทและเดี๋ยวนี้นะครับใครอยากติดตามข่าวสารของพีระเซอร์กิตนะครับเข้าไปที่เว็บพีระได้เลยนะครับก็จะมีการจองมาซ้อมสนามอะไรเงี้ยครับฝั่งทั้งฝั่งสนามใหญ่แล้วก็ฝั่งโกคาร์ทนะจ๊ะโอ้เธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ แต่เอาจริงครับคุณอภิทักษ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณผ่านสนามพีระไปได้ทุกสนามทั่วโลกแล้วล่ะครับใช่ครับอภิทักษ์เขาเป็นลูกก่อตั้งมาดูการโรลลิ่งสตาร์ทครับเอาครับและสัญญาณไฟดับลงเปิดการแข่งขันไวครับ F6 โดยสเตฟานเบอร์เกอร์กับคิดปาลัม2นักเก็งต่างชาติและตามด้วยข้างหลังครับเป็นเจ้าเวเนซองกับดีเวนติติมอนกำลังล่ากันมาครับดูครับสเตฟานครับฉีกออกมาครับและตามด้วยสกายโร่ของคิดปาลัมมันเรียกว่ามี F6P ก็เป็นทุ่งเทอร์โบนะครับมี NA นะครับมีหลายรุ่นก็รวมอยู่ในนี้ครับผมก็กองเชียร์ใครครับมาฮะทีมนึงเข้ามาเยอะๆครับเพื่อบางว่างก็ช่วยกันดูนะสนุกสนานกันได้10รอบสนามด้วยกันครับแน่นอนครับคันแรกนะครับก็เดฟานนะครับตามมาด้วยคิสนะครับแล้วก็เจ้าคิวครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3แล้วก็ตามด้วยพี่วชิรพงษ์ครับโอ้โหทำผลงานได้ดีนี่ครับพี่กวินครับพี่กวินบินได้นะครับมาตามมาเรื่อยๆใครเชียร์ใครมาครับนี่ครับจากการครับผมการครับ1 2 3 4 5นี่ครับพี่บอยนะฮะพี่บอยเป็นเจ้าฟาสแล้วก็นี่ครับพี่กิตลาดพร้าวนะครับพี่กิตลาดพร้าวนี่รถโลโมคอฟฮะเดี๋ยวดูลายแกดีๆนะฮะรถโลโมคอฟนะดุเลยทีเดียวสนามที่แล้วนี่เพิ่งเสร็จมาใหม่ๆฮะโดนหมั่งเข้าไปยังไม่ทันรอบเลยฮะดูกิตลาดพร้าวเนี่ยฮะกิตลาดพร้าวแตกมือเพียวฮะกริปอย่างนี้นี่ครับเจ้าคิวเบนตองครับนี่ก็หนึ่งในแก๊งของเขาครับดีมทีมวันพอยต์ไมตอนเอ็กโอ้โหคิดจะล้ำแล้วนะคิดอย่าเพิ่งรีบล้ำเดี๋ยวนี้ติ๊กเกอร์เนี่ยลายสวยนะครับผมที่จริงๆข้างรถก็คือเซฟิโร่ปกติเลยนะใช่ครับผมแล้วพอเขาแลปมาเนี่ยมีสันมีนูนนี่ดูกลายเป็นแบบสกายโร่ไปเลยนะครับผมข้างหน้าเป็นสกายไลน์ข้างหลังเซฟิโร่นี่ครับมาครับทักทายทั้งคู่ฮะที่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ชื่นชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดิเห็นนะพอแบบแลปมาแล้วก็ดูแบบเหมือนนั่นเลยนี่คันนี้ดีกว่าครับ A86 ครับหมายเลข99ครับสวยทีเดียวครับสวยมากๆนะครับมาครับเอาใจช่วยครับมาครับคิววันพอยครับยังไงครับคิววันพอยนะครับต้องบอกไงครับคิววันพอยนี่คอลิฟายมา1นาที14นะครับซึ่งข้างหน้าเขาเนี่ย12 13โอ้โหนะก็ใกล้เคียงกันก็ดูว่าจะไล่ไหวหรือเปล่านี่แหละครับเจ้าคิววันพอยครับโอ้โหดูฮะโดดมาเลยทีเดียวขอไปขยิบติดกับคริสพารามหน่อยคิววันพอยเนี่ยมาแข่งปีนี้เต็มตัวเป็นปีที่2เต็มตัวใช่ครับก็มากับพี่บอยครับพี่บอยเศรษฐวิทย์นะครับก็เป็นคู่หูกันนะครับไล่กดดันไปเรื่อยๆครับ10รอบสนามด้วยกันครับ10รอบสนามด้วยกันดูฮะคันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นโฟกกอล์ฟเวอร์ชั่น3เขาเรียก Gen G นะครับก็ที่ได้คุยกับพี่บอยแล้วนะครับเครื่องเป็นเครื่องเคนะครับอ้าวเกิดอะไรกับพี่วชิรพงษ์ศักดิ์ครับมีเป๋ๆปัดๆครับกับไอ้คันนี้ครับหมายเลข99ครับออกมาจากทางตรงแล้วโค้งแล้วมีสะบัดนิดหน่อยยังกลับเข้ามาอยู่ได้นะครับเนี่ยฮะเจ้าคิวนี่เป็นเครื่องเคนะครับเจยี่พี่บอยต้องใส่เครื่องเคฮะเป็นใช่ต้องใส่เครื่องเคการพัฒนาพัฒนาเสร็จแน่นอนครับEmpower ใช่ดูฮะใครที่เป็นสาวก BM อยู่ครับนี่เลยฮะมานะฮะใครมี BM มาลงเล่นนี้ได้นะได้หมดครับผมจะ E30 32 34นี่ก็ E30 นี่เอกพันธ์โมสันเทียฮะเจ้าตามครับนี่ครับ
กูครับกูครับโอถุงครับลายนี้ฮะเอาใจสปอนเซอร์นิดหนึ่งคิววันพอยครับจะไล่ถึงหรือเปล่าครับข้างหน้า2นักแข่งชาวต่างชาติครับทั้งอันดับที่3เป็นคนไทยครับเอาใจช่วยกันนะครับไปมันคนละรุ่นครับคนละขาแล้วพยายามเต็มที่อ่ะนี่ครับคิดโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมนะพอแปะติ๊กเกอร์แล้วมันดูทรงมันใช่เลยนะเท่เลยนะใช่ร้านแรปดีๆเดี๋ยวนี้เยอะแยะฮะลองไปหาดูฮะเป็นไอเดียในการตกแต่งรถท่านได้นะครับดูฮะที่เขาแรปนะฮะไม่ใช่เขาสีเป็นอย่างนี้นะเอาฮะกำลังไล่ครับเอ๊ะแล้วพี่สีจุงบักผมหายไปไหนเนี่ยนั่นสิครับไม่เกิดอะไรขึ้นครับน่าจะรถมีปัญหาอะไรแน่เลยตอนแรกเห็นออกมาเอาครับไปครับดูกลุ่มหน้าดีกว่าคิดพารามครับจะไปไล่ถึงสเตฟานหรือเปล่าครับจาก93กาลาดคิดพารามนะครับผมดูกันสเตฟานจาก US Motor US Motor นะถึงแม่เดี๋ยวลองดูส่วนใหญ่อ่ะครับพี่สเตฟานอ่ะชอบเตะท้ายแล้วเหี่ยวเองใช่ครับผมวิ่งมาช่วงแรกมาก่อนนะเหมือนไฮบูทโลบูทกันเลยแหละพอสักพักก็เป่งมาแล้วก็เป่งมากไปหน่อยนะเนี่ยพอทางตรงเนี่ยใส่กันใหญ่เลยเห็นไหมเทอร์โบข้างหน้ามันเป็นเทอร์โบครับคุณผู้ชมครับพอบูทติดก็ยาวอยู่แล้วเจ้าคิวเขาก็เป็นในรุ่นของ F6C นะฮะเครื่อง NA หายฮะมีกองเชียร์ถามว่าพี่ตีหายไปไหนครับแน่ผมแจ้งความแล้วแต่เขาไม่รับแจ้งครับเขาบอกว่าหายไปเกิน24ชั่วโมงฮะใจเย็นนะน่าเสียดายครับเดี๋ยวอาจจะแก้ไขนะครับแล้วพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันต่อครับพรุ่งนี้เราอาจจะได้เจอพี่ตีนะใช่ฮะเดี๋ยวอะไรไปญี่ปุ่นป่ะเขาคุยอะไรกันนะเดี๋ยวคุณในไลฟ์ผมนี่คุณไม่ดูการแข่งขันเลยฮะนักแข่งเขาขับกันสนุกสนานนี่คุณมาพิมพ์คุยกันในไลฟ์ผมอย่างนี้เลยฮะแหมนี่กองเชียร์เราเนี่ยนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะพวกคุยแชทกันคุณไปแชทคุยกันก็ได้แหมแสบจริงๆเอาครับแล้วคิดครับขยับเข้ามาแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วสเตฟานอ่ะพอรอบปลายๆชอบเหี่ยวแล้วดูคิดดิฮะคิดพาลัมเนี่ยฮะจริงๆยังไงครับคือเพิ่งมาเริ่มเล่นด้วยเพิ่งเริ่มแข่งใช่ครับผมแล้วก็เหยียบมาได้ดีนะครับอารมณ์ดีคิดพูดไทยได้ครับนะครับพูดชัดแจ๋วเลยใช่ครับคิดอย่าพูดคำว่าอื่นนะฮะพูดได้แค่คำว่าไทยพูดไทยได้ฮะโอ้โหแล้วนี่เอาแล้วเห็นแล้วบอกแล้วยังไงแต่สเตฟานยังอยู่ในลายข้างในที่สวยกว่าครับเล็กบังไว้ได้ครับสเตฟานครับคิดเปิดแรกต่อไหมถ้าเปิดต่อต้องแรกออกนอกครับเล็กคิดก็เปิดมาอย่างนี้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะปิดทันหรือเปล่าครับพี่ได้คิดขึ้นแล้วเรียบร้อยครับอย่างนี้เอ้ยท้ายอย่าปัดท้ายอย่าเดินท้ายอย่าเดินท้ายอย่าเดินแหมได้ออกแล้วดิฟอาร์ซี17-1ติดทางสปอนเซอร์ครับปากทางพิษเวลานี้17-1ติดทางสปอนเซอร์ปากทางพิษเวลานี้ครับมาต่อครับพี่กิจพี่กิจพี่กิจไหนพี่กิจอยู่ไหนข้างหลังทำไมพี่กิจไปเป็นอย่างนั้นอ่ะไปทำอะไรอ่ะเอ้าทำไมรถแผ่วไปอย่างนั้นอ่ะโดน333ขยับขึ้นมาอย่างนั้นล่ะเกิดอะไรเอกพันธ์โมสันเทียขยับขึ้นมาครับในกลุ่มนี้นะครับเป็นอันดับ567นะครับข้างหน้าดีเป็นสเตเวนนะแล้วก็มาด้วยเอกพันธ์นี่ครับหมายเลข52ครับนี่แหละครับโตจุงลูกหมากนะครับของ3ครับเปิดขยายสาขาทั่วไทยแล้วครับหวานเจี๊ยบบอกเฮียแป๊ะครับผมชื่อชีวิตตรงป๊อปนะครับเฮียแป๊ะจำผมไว้นะฮะผมพูดได้เอามาแล้วครับดูครับดูวิกฤตลาดพร้าวผมครับโลมาครับเปิดไฟเลนไล่แล้วโอ้ไล่จับแล้วเริ่มเห็นรถคันหน้าไม่มีกระจกครับไล่จับฮะอุปกรณ์ควบแต่งไม่ครบครับเอาแล้วครับไล่จับครับเปิดนะเอาแล้วครับคุณต้องหยุดอยู่นี่นะมาโอ้ยโอ้โหวิกฤตโมเมืองเห็นแล้วไม่ได้นะไม่ยอมฮะโลมาครับฮะยังจะไปแจกใบสั่งครับตามไปโอ้ตายไปเป็นเราแล้วครับไล่จับผู้ร้ายตอนนี้ไม่ได้จับผู้ร้ายครับจับเสือโอ้โหแหมเปิดไฟปิ๊บๆมันเลยครับเป็นความโดดเดี่ยวครับอยู่ในอันดับ6ของเขานะครับอกอนะแล้วอยู่ในแต่ละรุ่นของเขาครับเอาละครับกิจลาดพร้าวครับเขยิบเข้ามาครับไมค์ตอนเอ็กครับไมค์ตอนเอ็กอยู่ไหนฮะคลีทสิครับคลีทคลีทเลยครับไมค์ตอนเอ็กอย่าลืมคลีทดิครับโอ้นี่นักขายของท่านครับดูครับกิจลาดพร้าวเอาแล้วครับไล่จับแล้วไล่แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วโอ้ยังไม่ใช่ฮะพยายามน่าดูเลยฮะกิจบอกถ้าเปิดเสียงได้ที่เปิดไปแล้วนะน
วิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวตกใจกันทั้งสนามอ่ะพวกวิ่งวิ่งกันทั้งสนามเลยเอาแล้วครับเรียกว่าผู้นำครับผู้นำแล้วเหรอคิดพารำครับอุ้ยคิดขยับไปแล้วที่สามใครเฮ้ยหมายเลข5เหรอขึ้นมาได้ยังไงอ่ะทิโมซี่ป่ะเอ้ยเจเรมี่ฮิลเจเรมี่ฮิลครับเจเรมี่ฮิลอยู่ไหนอะอยู่ดีก็โผล่มาอาจจะน็อกรอบหรือเปล่าหรืออะไรงั้นหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นนะลองดูดีๆนะครับสปิชเชอร์ครับพี่ตีอยู่ในสนามหรือเปล่าถ้าแบบเนี้ยอาจจะอยู่ก็ได้นะเพราะเราไม่เห็นนะและคู่นี้ครับไล่กันครับอีก3รอบสนามครับสำหรับสเตฟานเบอร์เกอร์กับคริสพารัมครับผมนี่ครับคิดจากสปีดอัพอ่ะรอดูครับลงร้อยอาร์กันมาครับบอกแล้วว่าสเตฟานอ่ะรอบหลังจะเป็นร้อนหรือว่าไม่เป็นเครื่องก็เป็นคนครับผมนะครับเพราะมันอากาศด้วยแหละเมืองไทยนะครับนี่ครับเหลือมีกี่รอบแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวความมันนะที่คนถามว่าปิกอัพเริ่มเมื่อไหร่นะฮะรุ่นหน้าแล้วนะครับปิกอัพรุ่นนี้นะฮะเขาเรียกอะไรปิกอัพบอลลูโร่แชร์รอไว้เลยแชร์รอได้เลยครับเดี๋ยวเข้าไปครับโอ้โห300คนดูขอบคุณมากฮะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะเนี่ยนะสูงสุดของ Facebook แล้ววันนี้แล้วเข้าสู่ทางตรงครับดูครับคิดหนีมั้ยคิดหนีอยู่แล้วคิดหนีไปแล้วแต่คนที่หายไปคือเจ้าคิวใช่ครับผมอาคาราวัตน่ะหายไปไหนดูตอนแรกนะยังบวก1รอบแล้วตอนแรกยังตามอยู่เลยนะครับกลายอ้าวเซฟานครับแหมปีนเป็กแบบนี้ครับล้นนิดนึงครับยูเทิร์นมาฮะโอ้โหลงไปฮะสุดทางตรงยูเทิร์นขึ้นเขามาเกือบหลุดไปคิดโอ้โอยโอ้ยโอ้เห็นมั้ยเห็นมั้ยอ่ะนี่มาแล้วมาแล้วอาคาราวัตครับเป็นที่1ในรุ่นของเขานะครับดีครับทีม1 point ไมตอน X นะครับผมเข้าประกวดครับเจ้าคิวขับรถนี่ครับโฟกอป3นะครับเครื่อง KG นะฮะคันนี้นี่ไปเสิร์ฟฉายในหลายๆสนามเลยทีเดียวนะครับก็ดูแลโดยพี่บอยนะครับเรียกรักษารถดีๆนะกิ๊บเลยนะฮะและคันหลังครับยังอยู่นะครับพี่หมายเลข90นะฮะวชิรพงษ์ศักดิ์ครับ AE86 ครับไปครับทาคุมินะถ้ามัน AE86 ก็ต้องขาทาคุมิเท่านั้นนะถ้าเป็นทาคุมะไม่ได้เลยต่อไปฮะ5บาท10บาทก็เล่นฮะคู่นี้เดี๋ยวเหงาไปลัสแลบครับสำหรับคู่นี้ครับกลุ่มผู้นำของเราคริสพารัมและสเตฟานเบอร์เกอร์มาแล้วกำลังใกล้ไปคิวไม่หายไปไหนครับคิวแค่อยู่ข้างหลังฮะมีคนถามพี่คิวหายไปไหนฮะมาม่าระยองถามมาอยู่สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับใครทักทายก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับก็เรียกว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตครับน้องๆจะได้มีคนดูนะครับเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจนะครับเข้ามาแล้วนะครับยำยาวอ่ะกลุ่มเนี้ยทิปไปแล้วขึ้นดีเลยนะครับพอเขาแซงขึ้นมาได้นะครับดูครับสเตฟานจะเบ่งไวหรือเปล่าเฮ้ยอย่าเบ่งเลยสเตฟานบอกไอมีไปบิงพรุ่งนี้ก็ได้เพราะสเตฟานจะเบ่งทีไรอ่ะหลับทุกทีแล้วพรุ่งนี้จะเป็นรีเวิร์สกิทด้วยนะครับผมสำหรับ 1-5 อันดับแรกคนเชียร์พี่เอ86อ๋อพี่เอเหลือกำลังอยู่พี่เอรู้สึกเหมือนขยับแซงคิวขึ้นมาด้วยหรือเปล่าในจออ้าวเฮ้ยทำไมมาติดอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับเพียงรอบสุดท้ายเอ้ยยังไงเกิดขึ้นเอ้คิดอยู่ไหวหรือเปล่าคิดเอาแล้วมาดูทางตรงยังไงทางตรงยังไงฟาอีสยังไงโอ้โหสเตฟานครับเข้าในไม่ได้นะเหลี่ยมนี้ไม่น่าจะได้และเป็นชัยชนะของคริสพารัมครับ1-1ตามมาด้วยสเตฟานแล้วที่3เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้ที่3จะเป็นใครโอ้โหคิดบอกเวลี่กูดเน่จอดคุยกันเพื่อนโอเคไหมโอเคอยู่ตาเดี๋ยววันนี้ไปพัทยาการโอเค GGVP ครับอันนี้เป็นหมายเลข8ก็เป็นเจเรมี่ฮิลเจเรมี่ฮิลขึ้นมาที่3เลยเหรอครับผมใช่เหรอก็อาจจะน่าจะเราเดี๋ยวรอกราฟิกดีกว่ารออย่างเป็นทางการแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีครับอ่ะนี่เดอะวินเนอร์สำหรับในรุ่นของไวท์ครับ F6 ครับคิสพารามครับเบสไทม์0113ครับผมสุดจริงๆครับสำหรับคิสพารามนักแข่งชาวต่างชาติครับ